ที่ออกการเกเรมากไปหน่อยด้วยการไปยืนขวางหน้าแล้วก็ไม่ยอมทำตามกฎตามแผนของทีมของผู้จัดการทีมด้วยจรัสกล่าวเพิ่มเติมว่านี่ยังดีครับที่บาโลเตลลี่ยิงประตูเข้าไปถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาเชื่อได้ว่ามันคงจะกลายว่าไปสร้างปัญหาเรื่องค่อนข้างใหญ่โตเหมือนกันกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวของทีมลิเวอร์พูลนะครับครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จะหนักหนากว่านี้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็จรัสบอกว่าแล้วเขาลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดว่าทุกคนในทีมเนี่ยใครก็ตามที่อยากยิงจุดโทษเนี่ยต่างก็มาเสนอตัวแบบนี้กันหน้าเนี่ยถ้ามีสัก 6-7 คนในทีมมันไม่ยุ่งไปกันใหญ่เหรอลักษณะแบบนั้นจรัสก็ย้ำนะครับว่าการให้ความเคารพกันเนี่ยมันสำคัญมากกฎก็ต้องเป็นกฎครับในเรื่องของวินัยเรื่องทีมสปิริตก็จะเสียไปด้วยส่วนบาโลเตลลี่ครับหลังเกมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ออกมาทวิตข้อความเหมือนกันนะครับเขาออกมาทวิตผ่านทาง Instagram ผ่าน Twitter ของเขาคำแรกที่เขาพูดมาเขาขอบคุณเฮนโดครับที่ให้โอกาสเขายิงลูกจุดโทษแล้วก็มีคำพูดว่าบอกให้หยุดดราม่ากันได้แล้วนะครับพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้เราคือทีมเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราคือลิเวอร์พูลนี่คือถ้อยคำที่ออกมาจาก Twitter ของบาโลเตลลี่ส่วนตัวกุนซือทีมหงส์แดงเองอย่างเบรนแดน ร็อดเจอร์เองพยายามจะเคลียร์กรณีนี้จากการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับร็อดเจอร์บอกว่าร็อดเจอร์โดนนักข่าวถามว่าตกลงคุณเซตให้ใครเป็นคนสังหารจุดโทษเบอร์แรกร็อดเจอร์ก็ตอบไปน้ำขุ่นๆว่าเจลาดนั่นแหละเขาเซตให้เจลาดเป็นคนลงมายิงเองครับแต่เขาบอกลดปัญหาลดความกดดันด้วยใช่แต่เขาบอกมันก็จบได้นะสุดท้ายทีมเราชนะนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราเคลียร์กันแล้วนั่นเป็นคำพูดของทางแบรนด์ลอจเจอร์นะครับสุดท้ายเราได้รับผลการแข่งขันที่ดีแล้วก็น่าพอใจนะครับพูดถึงเกมโดยรวมของเมื่อคืนนี้กับลิเวอร์พูลในลอจเจอร์บอกว่ากองหลังของทีมแสดงเห็นถึงการประสานงานที่ดีจนกระทั่งไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งซึ่งก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมชนะ 1-0 แบบไม่เสียประตูในบ้านอย่างน้อยๆไม่มีอเวโกให้กับคู่แข่งไปแล้วแต่ว่าในเกมสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องไปดูทีมของสลาเวนวิลเลจนะครับกุนซือทีมเบสิกตัสเจ้าตัวก็ผิดหวังเหมือนกันครับที่ไม่สามารถเก็บผลเสมอออกไปได้แล้วก็จากการที่ไปเสียประตูสำคัญในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับเขามองว่าจริงๆลูกทีมสู้ได้ดีนะครับแล้วก็หมาทีมไม่น่าแพ้ออกไปครับในมุมของเดซันเองก็มองว่าเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าการที่บาโลเตลลี่ยิงเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมในมุมของเขาเพราะว่าบาโลเตลลี่เองก็ยิงจุดโทษในช่วงเวลาที่สำคัญในช่วงเวลาที่กดดันมามากมายนะครับในขณะที่เฮดเดอร์สันเองก็เชื่อว่าเขาก็จำเป็นที่จะต้องให้สัมภาษณ์ในมุมที่ทำให้ทีมสปิริตของทีมไม่เสียไปด้วยคือแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีคอมเมนต์ของคนดังๆในวงการฟุตบอลออกมาเยอะแยะมีทั้งมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเองอย่างเจมี่ครอกเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมปัจจุบันเนี่ยก็เห็นด้วยนะบอกว่าบาโลเตลลี่ยิงดีแล้วเพราะก็เป็นนักเตะที่โชว์ให้เห็นมาจริงสถิติยิงจุดโทษของบาโลเตลลี่มีอยู่ช่วงไร้เทียมทานมากใช่ครับเคยมีสถิติ 100% อยู่พักใหญ่โดยทั้งแต่ปัจจุบันสถิติเฉลี่ยยอดเยี่ยมอยู่ที่ 93% นะครับสถิติในการยิงจุดโทษเข้าของบาโลเตลลี่จาก29ครั้งเขายิงเข้าไป27ลูกแล้วยิ่งเพิ่งจะยิงในพรีเมียร์ลีกมาด้วยยิ่งมีความมั่นใจคราวนี้ก็กระหายใหญ่ทำประตูนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องในแคมป์ลิเวอร์พูลเองที่ต้องเคลียร์กับให้บรรยากาศให้เรื่องของสปิริตกลับมาดีนะครับไม่งั้นจะมีคำว่า Why away him ซุปเปอร์มาริโอจริงๆก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เดี๋ยวต้องดูครับนัดที่2ยังไม่จบนะครับลิเวอร์พูลยังไม่เข้ารอบต้องไปลุ้นกันต่ออีกครั้งนึงที่ตุรกีครับว่าจะกลับไปเก็บชนะหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีผลเสมอกลับมาได้หรือเปล่านะครับยังอยู่ที่ทีมอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้นอกเหนือจากลิเวอร์พูลที่ลงสนามแล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์เองก็ลงสนามนะครับมาริโซ่โปรเชติโน่นะครับกุนซือของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ออกปากบอกว่าเสียดายนะครับที่ทีมของเขาเนี่ยควรที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ในเกมที่เปิดสนามไวท์ทัชเลนเสมอกับฟิโอเรนติน่าไป1-1ในศึกยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกครับโดยที่กุนซือชาวเจนไตกล่าวผ่าน Spurs TV นะครับบอกว่าทีมในควรได้รับผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมกว่านี้พวกเขาสร้างสรรค์เกมได้มากกว่าครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ประตูหลายครั้งในครึ่งแรกนอกเหนือจากนั้นตลอด45นาทีก็มีผลงานที่สร้างแรงกดดันให้กับฟิออได้อย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะผิดหวังกับสกอร์ที่ออกมาเขาก็ต้องพาทีมไปที่ฟลอเรนซ์ครับในสัปดาห์หน้าเพื่อเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ครับเพื่อที่จะปราบฟิโอเรนติน่าให้ตกรอบไปครับโดยที่ทางวิเชนโซ่มอนเตลล่านะครับกุนซือของฟิออก็กล่าวในการแถลงข่าวเหมือนกันนะครับบอกว่านี่เป็นเกมที่มีการประทะกันหนักมากนะครับในครึ่งแรกในสเปอร์ทำได้ดีกว่าแต่ว่าในครึ่งหลังฟิออเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องชื่นชมลูกทีมด้วยที่พยายามสู้อย่างเต็มที่ที่อังกฤษนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเกมถึงแม้ว่าจะเป็นรองแต่ก็
ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับซึ่งมอนเตล่ามองว่ากุญแจสำคัญของทีมก็คือการเปลี่ยนระบบจาก 3-5-2 เนี่ยมาเป็น 4-3-3 ครับเขาเผยว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเล่นอยู่แล้วนะครับบางทีทีมเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากเมื่อเล่นกองหลัง3คนแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าสู้ได้ดีครับโมเมดซาล่ามาริโอโกเมสพวกนี้มีส่วนร่วมกับเกมมาตลอดเป็นครั้งแรกที่ทั้ง2ทีมทั้ง2คนเนี่ยมาเล่นด้วยกันนะครับซาล่าและโกเมสนะครับแต่ก็สามารถผนึกกำลังร่วมกันได้น่าพอใจนะครับโดยที่การแข่งขันในเกมที่2ก็จะกลับไปเตะกันที่ฟอเรนซ์ซึ่งฟิออร์หวังว่าอเวโกที่ได้จากการเสมอในนัดแรกเนี่ยจะเป็นประตูสำคัญที่จะตัดสินเกมใน7วันข้างหน้าด้วยไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันนะครับเมื่อคืนนี้เตะกันครบทุกคู่นะครับ2ช่วงเวลาตี1และตี3 5นาทีนะครับยังบอยส์ครับก็แพ้เอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ4ครับเอาบอกแพ้ขับรูชไป1ประตูต่อ3ตอริโน่นั้นเสมอกับแอตเลติกบิลบาว2ต่อ2ครับโวฟบวกชนะสปอร์ติ้งลิสบอน2ต่อ0ดีนิโปรดีนิโปรเปโตรฟก็ชนะโอลิมเปียกอสได้2ต่อ0ครับทรานสปอร์ตนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับเกมรับมีปัญหาแพ้นาโปลีไป0ต่อ4คาบ้านโอกาสตกรอบสูงจริงๆนะครับส่วนโรม่านำก่อนแต่สุดท้ายได้แค่เสมอกับทางด้านเฟย์นอร์ดครับในขณะที่ PSV ไอโนเฟนนั้นแพ้เซเนตคาบ้านไปนะครับ0ต่อ1ส่วนทีมร่วมประเทศอาแอกซ์นะครับก็ชนะลีเกียวอร์ซอมา1ต่อ0นะครับอเดเลชนัดแรกนี้ไม่มีประตูครับเกมพบกับไดนาโมมอสโก0-0แก้งกองนั้นพลิกกลับมาชนะไดนาโมเคฟที่เหลือ9คนได้2ประตูต่อ1ครับเบียเรียลเอาชนะเรดบูลซาวสบวกไปได้2ต่อ1นะครับทอตแนมฮอตสเปอร์เสมอกับฟิโรนติน่า1ต่อ1ส่วนคู่อีกคู่นึงที่สำคัญครึ่งแรกมีถึง5ประตูสุดท้ายเสมอกัน 3-3 ครับเซลติกกับอินเตอร์มิลานไปต่อกันเรื่องรายวันของทีมปาม่านะครับจากเรื่องราวในลีกเกาโชสเตรียอิตาลีสถานการณ์ที่คับขันสุดๆของปาม่าสถานการณ์ตอนนี้อัปเดตว่านักเตะปาม่าเท่าที่สื่อไปตามสอบถามมาพบคำตอบว่าตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากจามบอโลมาเนติครับเจ้าของสโมสรคนใหม่แล้วก็พวกเหล่าบรรดานักเตะกำลังจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างที่ค้างไว้จากเจ้าของเก่ามา2ทอดตั้งแต่กิลาดีไปสู่เจ้าของช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงเจ้าของปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งหมดประมาณ7เดือนตั้งแต่พรีซีซั่นเป็นต้นมานะครับเมื่อวานนี้สโมสรปาม่าเรียกบรรดานักเตะเข้ามาประชุมเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์ในการจ่ายเงินว่าทำไมยังไม่เกิดขึ้นนะสโมสรชี้แจงว่าได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเงินยังไม่เข้ามาสู่นักเตะคงต้องใช้ความอดทนกันต่อไปส่วนวันนี้สื่อในอิตาลีไปดูกาเซต้าเดลโลสปอร์ตครับพวกเขาเช็คไปที่นักเตะว่าตกลงคุณได้รับเงินค่าจ้างจากสโมสรหรือยังปรากฏว่านักเตะก็ตอบมาว่ายังไม่ได้รับค่าจ้างตามที่พูดคุยกันไว้เลยนะครับอีกสื่อหนึ่งตุโตสปอร์ตบอกว่าการประชุมเมื่อวานนี้จบลงด้วยความตึงเครียดนะครับแล้วก็บรรดานักเตะที่เข้าร่วมประชุมไม่มีใครให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยส่วนดานิเล่กัมลอปป้ามิดฟิลด์ของทีมเดินออกจากที่ประชุมก่อนจะจบงานด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรกับสื่อเช่นเดียวกันอีกเล่มหนึ่งครับลากาเซต้าดีปาม่าหนังสือพิมพ์ประจำเมืองเปิดเผยว่ามาเนติจะมีการจัดเอกสารในการจ่ายเงินภายในวันนี้ครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีข่าวลือว่านักเตะจะรวมตัวกันเรียกร้องหากยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยสำหรับสัปดาห์นี้ปาม่ามีโปรแกรมเล่นเกมลีกซีเรียอาจะมีคิวเล่นในบ้านที่เอเนโอตาดินี่พบกับทีมอูดิเนเซ่แต่ณตอนนี้สโมสรยังไม่สามารถจ่ายเงินได้รวมไปถึงค่าจ้างสตาฟค่าใช้จ่ายอื่นในการจะเตะแมตช์เจ้าบ้านของตัวเองด้วยและคาดว่าเกมนี้เนี่ยบางทีอาจจะขั้นแย่ถึงกับปิดสนามเล่นเนื่องจากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหรือว่ารองรับรักษาความปลอดภัยดูแลจัดการแข่งขันต่างๆอาจจะต้องปิดสนามเล่นหรือว่าอย่างแย่ที่สุดอาจจะยกเลิกไปก่อนก็ได้มีหลายเคสนะครับในความเสียหายเรื่องพวกนี้อย่างทางศาลเองก็จะมีการพิจารณาปาม่าว่าจะเป็นทีมที่ถูกฟ้องให้ล้มละลายหรือไม่ในวันที่19มีนาคมนี้ถ้าถึงกับขั้นล้มละลายนี่คือขั้นที่แย่ที่สุดทีมจะต้องถอยลงไปเล่นในระดับลีกลีกาโปรเหมือนกับที่ออเรจิน่าเคยโดนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมีนาคมนี่ก็ยังไม่ปิดฤดูกาลด้วยนะครับใช่ครับส่วนคาซาโน่นี่ไม่สนเงินนะฮะยกเลิกสัญญาออกไปก่อนแล้วสโมสรปาม่าในภายในช่วงน่าจะช่วงกลางเดือนหน้านี่แหละครับถ้าเกิดว่ายังค้างไปถึงตอนนั้นจริงๆนักเตะทุกคนจะพ้นพันธสัญญากับปาม่าย้ายทีมได้เลยไม่มีสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนะครับคราวนี้ทีมไหนเล็งนักเตะปาม่าอยู่ก็เตรียมพร้อมนะฮะเตรียมเก็บเข้าทีมได้เลยจากเรื่องของวงการฟุตบอลอิตาลีนะครับปาม่านี่มีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างหนักครับแต่ว่า
ลุยส์ฟิโก้นี่กำลังจะเทงบของทาง FIFA นะครับในกรณีที่ได้เข้ามารับสิทธิ์นะครับในการที่จะมาชิงเก้าอี้ตำแหน่งประธาน FIFA ครับลุยส์ฟิโก้อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสครับก็ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่า FIFA ครับพร้อมกับผุดไอเดียจะเพิ่มทีมลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าหากว่าชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ครับฟิโก้ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับเริ่มจากพูดถึงการพยายามกอบกู้ชื่อเสียงของ FIFA กลับคืนมาโดยสร้างเครดิตใหม่ให้กับองค์กรลูกหนังโลกครับเขายอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของ FIFA นั้นถูกทำลายลงไปมากครับเคยพูดคุยกับหลายคนในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นนักเตะผู้จัดการทีมรวมไปถึงประธานสมาคมฟุตบอลต่างๆครับซึ่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นครับซึ่งเขาเองก็เห็นด้วยในเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงต้องการเป็นประธานฟีฟ่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบหนีความรับผิดชอบครับอยากจะสร้างสไตล์ใหม่ในฐานผู้นำของฟีฟ่าที่มีความโปร่งใสและเป็นมือประสานและสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยนะครับฟิโก้ก็กล่าวอ้างถึงแถลงการของเขาเหมือนกันนะครับบอกว่าเขามีความชัดเจนนะครับในการที่จะเรียกเครดิตของฟีฟ่ากลับคืนมาและต้องการสร้างความเชื่อมั่นภายในองค์กรครับอาจจะไม่ใช่การแก้ไขที่รวดเร็วครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญหลายอย่างเขาเองก็พร้อมนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงฟีฟ่าอย่างจริงจังครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อฟีฟ่าด้วยนอกจากนี้ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมกับองค์กรนี้มากขึ้นครับฟิโก้ในวัย42ปีเนี่ยเป็นเพียงอดีตนักเตะเพียงคนเดียวครับที่เสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าในเดือนพฤษภาคมพร้อมกับรองประธานฟีฟ่าอย่างเจ้าชายอาลีบินอัลอุสเซนนะครับรวมไปถึงมิเชลฟรานพรากนะครับประธานสมาคมฟุตบอลของเนเธอร์แลนด์ฟิโก้ก็พูดถึงเรื่องของความคิดในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับบอกว่าจากที่มี32ทีมเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น40ทีมนะครับแต่ว่านี่ยังเป็นแค่ไอเดียนะครับฟีฟ่าก็อาจจะจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ละ24ทีมพร้อมกับเล่นกันใน2ทวีปด้วยโดยที่ก่อนที่จะลงเล่นในรอบน็อกเอาท์อาจจะไปหาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประเทศกลายครั้งหนึ่งก็อาจจะดูสับสนวุ่นวายนิดนึงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแถลงการสำคัญของฟิโก้ด้วยนะครับบอกว่าประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยฟิโก้เสนอให้มีการเทงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากที่มีอยู่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพื่อมอบให้กับ209ประเทศสมาชิกเพื่อใช้ในการพัฒนาวงการฟุตบอลนะถ้ามุมนี้คือพวกชาติเล็กๆเนี่ยอาจจะได้แชร์มากขึ้นใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศตัวของฟิโก้ที่จะได้รับการตอบรับทันทีด้วยนะครับจากอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดและกัปตันทีมชาติอังกฤษอย่างเดวิดเบ็คแฮมนะครับโดยระบุบอกว่าขอต้อนรับลุยส์ครับเพื่อนของเขาในการลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องการคนที่ดีและมีความหลงใหลในเกมฟุตบอลและทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนฟุตบอลด้วยนะครับในอดีตเดฟิโก้เคยเล่นทีมใหญ่ๆมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและอินเตอร์มิลานครับคว้ารางวัลฟีฟ่าบอลลงดอร์ในปี2000ด้วยครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าในปี2001ครั้งหนึ่งด้วยครับ I believe Cristiano Ronaldo had a good. ยังมีเรื่องราวอื่นให้ติดตามอีกนะครับไปรับชมกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเชลซีประกาศแบน3แฟนบอลชาวห้ามเข้าแซมฟอร์ดบีชหลังพบว่าทั้ง3คนขี่กัญชาผิวสีไม่ให้ขึ้นรถไฟใต้ดินที่ปารีสโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเชลซียืนยันชัดเจนหากพบหลักฐานมาตัวแน่นหนาสโมสรจะแบนแฟนบอลกลุ่มนี้ตลอดชีวิตทั้งนี้ทั้งเชลซีเองได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเชลซีกับPSGจะเริ่มขึ้นเรอัลมาดริดได้รับข่าวดีเมื่อลูก้าโมดิชกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากองกลางทีมชาติโครเอเชียบาดเจ็บเข่าและไม่ได้ลงเล่นนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนตอนนี้เจ้าตัวกำลังกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆได้อีก9คนแต่อย่างไรก็ตามคาร์โลอันเชลติยังคงใช้งานนักเตะไม่ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเซกิโอรามอสฟาบิโอโครเอนเทาซามิเคดิล่าและฮาเมสโรดริเกสทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บรบกวนอาเดียโนโกเรอาแบ็กซ้ายบาร์เซโลนาแนะนำทีมต้นสังกัดให้รีบเร่งต่อสัญญากับดานิเอลอาเวสแบ็กชาวบราซิลเลียนโดยที่อาเดียโนยอมรับว่าตั้งแต่เขาอยู่กับบาร์เซโลนาอาเวสคือผู้เล่นตัวหลักของบาร์ซ่ามาตลอดและแสดงให้เห็นถึงความกระหายลงสนามส่วนตัวของเขาเองยอมรับแม้มีหลายทีมให้ความสนใจแต่ขอยืนยันจะมีสมาธิกับบาร์เซโลนาเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมให้ยาวนานที่สุด
ช่วงหน้าไปติดตามประเด็นอื่นๆรอบโลกกีฬากันบ้างนะครับเราไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าพร้อมด้วยเบื้องหลังการจัดตั้งนะครับThe defense right there, guys.